สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นใน Set 50ที่ DCA ครบ5ปีได้กำไรส่วนต่างมากกว่า 50% จะมีตัวไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการเอาข้อมูล back test นะครับหรือว่าเป็นข้อมูลย้อนหลัง5ปีถ้าเกิดว่าเรามีการทำ DCA นะครับกับหุ้นเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีกำไรในส่วนต่างราคาเนี่ยมากกว่า 50% ซึ่งอันนี้ยังไม่รวมในส่วนของปันผลที่เราจะได้รับในแต่ละปีด้วยนะครับโดยที่ข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากฟังก์ชัน DCA Order ในแอปสตรีมมิ่งนะครับตรงส่วน Back Testing นั่นเองนะซึ่งจะมีตัวไหนบ้างนั้นเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกนะครับก็คือหุ้น BLA หรือว่าบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนสำหรับ BLA นะครับก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้านก็เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินนะครับในหมวดของประกันภัยและประกันชีวิตทีนี้ถ้าเรามีการ back test ย้อนหลัง5ปีกับการ DCA ในหุ้น BLA นะครับมาจนถึงณปัจจุบันเราจะพบว่าเราจะมีกำไรจากส่วนต่างราคาของหุ้น BLA เนี่ยถึง 55% เลยทีเดียวอันนี้คือในส่วนของแค่ส่วนต่างราคาเท่านั้นเองซึ่งราคาในปัจจุบันของหุ้น BLA นะครับก็อยู่ที่40.25 บาทต่อหุ้นมาที่ตัวที่2นะครับก็คือหุ้น EA หรือว่าบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนสำหรับหุ้น EA ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลกรีนเซอรีนบริสุทธิ์ผลิตภัณฑ์พลอยได้และสารเปลี่ยนสถานะกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจหลักของเขานะครับซึ่งมันก็จะแบ่งมาเป็นในส่วนของกลุ่มธุรกิจพัฒนาผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ธุรกิจบริหารสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับการอัดประจุไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ของเขาเลยนะกำลังมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกลุ่มธุรกิจวิจัยและพัฒนานะครับในส่วนของธุรกิจตรงนี้ของเขาด้วยนั่นเองโดยที่ถ้าเราทำการ back test ข้อมูลย้อนหลัง5ปีนะครับกับการ DCAในหุ้น EA นะครับเราก็จะพบว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะมีกำไรจากส่วนต่างราคาของราคาหุ้น EA นะครับบวกขึ้นมาประมาณ 65% ของเงินลงทุนของเรานะครับโดยที่ราคาของหุ้น EA ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่82บาทต่อหุ้นหุ้นตัวที่3นะครับก็คือหุ้นกัปหรือว่าบริษัทกัน Energy Development จำกัดมหาชนสำหรับหุ้นกัปก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้เขาก็ทำเกี่ยวกับไฟฟ้าแต่ว่าลักษณะในการดำเนินธุรกิจของเขาก็จะเป็นการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นๆหรือว่าเป็นบริษัทโฮลดิ้งนะครับที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนซึ่งนอกจากตรงนี้แล้วนะครับเขาก็มีการไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยนะถ้าเราเคยดูข่าวนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหุ้นกัปเนี่ยก็มีการไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆเช่นกันนะโดยที่ถ้าเราทำการ back test ข้อมูลย้อนหลัง5ปีนะครับกับการ DCA ในหุ้นกัปเราจะพบว่าณปัจจุบันเราจะมีกำไรจากส่วนต่างราคาของหุ้นกัปบวกขึ้นมาประมาณ 89% นะครับของต้นทุนของเราซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเกือบ 100% เลยนะโดยที่ราคาของหุ้นกัปในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่46.75 บาทต่อหุ้นมาที่หุ้นตัวต่อมานะครับตัวที่4ก็คือหุ้น JMart นะครับหรือว่าบริษัท JMart จำกัดมหาชนสำหรับธุรกิจของหุ้น JMart ในปัจจุบันนะครับก็จะคล้ายๆกับหุ้นกลับก็คือเขาเป็นบริษัทโฮลดิ้งนะครับเป็นการลงทุนโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นๆซึ่งธุรกิจของเขาที่เขาเข้าไปลงทุนนะครับหลักๆก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์มือถือและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่
อทิเช่นพวกแกดเจ็ตต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือนอกจากในส่วนของธุรกิจดังกล่าวนี้แล้วนะครับเขาก็ยังมีในส่วนของธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจด้านสินเชื่อนะที่เขาก็ดำเนินธุรกิจผ่านทางบริษัทย่อยนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในช่วงที่ผ่านมาอย่างในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ทางตัวบริษัทเนี่ยก็มีการออกเหรียญ JFIN ออกมาแล้วก็มีการสร้างตลาด NFT นะครับอย่าง JNFT ซึ่งถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับโดยที่ถ้าเรามีการ back test ย้อนหลัง5ปีนะครับกับการ DCA ในหุ้น Jmart นะณปัจจุบันนะครับเราจะพบว่าเราจะมีกำไรจากส่วนต่างราคาของหุ้น Jmart นะครับบวกขึ้นมาถึง 354% เลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่ามีเงินแสนนึงเนี่ยกลายเป็นประมาณ 400,000 กว่าบาท 500,000 ได้เลยนะถือว่าเยอะมากนะครับโดยที่ราคาของหุ้น Jmart ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ 51.75 บาทต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาที่หุ้นตัวที่5นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทลูกของหุ้น Jmart เลยนะนั่นก็คือหุ้น JMT นะครับหรือว่าบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนสำหรับธุรกิจของหุ้น JMT นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มธุรกิจบริการติดตามเร่งรัดหนี้สินกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับก็คือบริษัท Jmart จำกัดมหาชนหรือหุ้น Jmart นั่นเองนะซึ่งก็ถืออยู่ที่สัดส่วน 53.40%ถ้าเราทำการ back test ข้อมูลย้อนหลัง5ปีนะครับกับการ DCA ในหุ้น JMT เราจะพบว่าณปัจจุบันนะครับเราก็จะมีกำไรจากส่วนต่างราคาของราคาหุ้น JMT นะครับบวกขึ้นมาถึง 262% นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะพอๆกับของหุ้น Jmart เลยนะครับโดยที่ราคาของหุ้น JMT ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 74.75 บาทต่อหุ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมีตัวไหนบ้างที่เพื่อนๆถืออยู่นะครับที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะ5หุ้นที่ผ่านมานะครับยังเหลืออยู่อีก2บริษัทนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าอีก2บริษัทเนี่ยคือบริษัทอะไรนะครับคือหุ้นอะไรนะอ่ะมาต่อกันที่หุ้นตัวที่6นะครับในคลิปนี้นั่นก็คือหุ้น KCE หรือว่าบริษัท KCE Electronic จำกัดมหาชนสำหรับหุ้น KCE ก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB โดยที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้นะครับก็เป็นชิ้นส่วนพื้นฐานสำคัญในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมอุตสาหกรรมรถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิดเลยถ้าเราทำการ back test ข้อมูลย้อนหลัง5ปีนะครับกับการ DCA ในหุ้น KCEเราจะพบว่าณปัจจุบันนะครับเราก็จะมีกำไรจากส่วนต่างราคาของหุ้น KCE บวกขึ้นมาถึง 87% เลยทีเดียวนะครับโดยที่ราคาของหุ้น KCE ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่60.75 บาทต่อหุ้นมาที่หุ้นตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับตัวที่7นั่นก็คือหุ้น KTC หรือว่าบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนสำหรับ KTC นะครับก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคนะครับซึ่งหลักๆแล้วก็จะทำเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิตตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิตนะครับอย่างธุรกิจร้านค้ารับบัตรเครดิตแล้วก็จะมีในส่วนของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆด้วยนะครับที่เกี่ยวเนื่องโดยที่ถ้าเรา back test ข้อมูลย้อนหลัง5ปีกับการ DCA ในหุ้น KTC นะครับมาจนถึงณปัจจุบันเราจะพบว่าณปัจจุบันนะครับเราจะมีกำไรจากส่วนต่างราคาของราคาหุ้น KTC นะครับบวกขึ้นมาถึง 66% นะครับซึ่งราคาของหุ้น KTC ในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ 56.75 บาท 75 สตางค์ต่อหุ้นเป็นยังไงกันบ้างครับทั้ง7บริษัทนี้ที่เป็นหุ้นที่อยู่ในเซต50นะครับมีตัวไหนบ้างที่เพื่อนๆมีการ
DCA เก็บเอาไว้บ้างนะครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้พอร์ตของเราบวกหรือเปล่านะกับการ DCA หุ้นเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับข้อมูลตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลย้อนหลังนะไม่ได้เป็นข้อมูลที่บอกว่าในอนาคตนะครับถ้าเราทำการ DCA กับหุ้นเหล่านี้แล้วเราจะมีกำไรจากส่วนต่างราคาของหุ้นเหล่านี้ตามที่ผมระบุเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจหุ้นเหล่านี้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็อยากจะให้ไปศึกษาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับประกอบการตัดสินใจของเราด้วยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักเพื่อนๆก็ได้เช่นกันส่วนสำหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ